สวัสดีค่ะตอนนี้มาร้านไดโซนะคะหรือร้านช็อปแฮกเย็นนะคะเขาเรียกไดโซก็มาเจอของถูกใจน่ารักเป็นไฟนะคะไฟแบบเราไม่ต้องใช้ถ่านนะคะเอาไปเสียบแล้วมันจะเป็นแบบนี้หนูจะลองซื้อไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่ค่ะ200เยนอันนี้300เยนจะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องเสียบไฟไม่ต้องใช้ถ่านนะคะนี่พลังงานไฟฟ้าเหรอไฟดวงอาทิตย์นี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้จะเอาไปลองดูนะคะนี่300เยนเกือบ100บาทนั่นแหละค่ะ300เยนมีสีนี้แล้วก็สีชมพูสีส้มๆป่ะคะ3สีจะเอาไปอันนึงเอาสีฟ้าเอาไปลองดูนะคะอันนี้มันก็จะมีอีกแบบนึงอันเล็กก็น่าจะ100เยนนะคะเนี่ยอันนี้อันใหญ่อันนี้ก็เป็นแบบนี้หนูจะเอาไปลองดูนะคะของเล่นชิ้นใหม่ค่ะเขาบอกว่าใช้สำหรับสวนการ์เด้นนะคะเนี่ยลองดูค่ะลองดูเอาอันนี้ก็ได้อันเล็กแต่อันนี้จะสวยมั้งเนี่ยเป็นลวดลายเดี๋ยวหนูจะเอาอันเล็กไปลองดูนะคะเอา2อัน200กว่าเยนกระถางนี่ค่ะกระถางอันละแล้วแต่ราคานะคะไม่ใช่ว่าทุกอย่าง100เยนนะ200 300มีแล้วแต่ราคาไดโซค่ะไปแล้วนะคะไม่อยากขายเยอะเดี๋ยวเขาว่าเอานี่ค่ะประมาณนี้มาเดินเล่นค่ะวันนี้เดินเล่นของทําสวนตกแต่งสวนเยอะค่ะได้ที่หนีบผมแล้วก็นี่นะเนี่ยจะเอาไปตวงยาค่ะไปสำหรับรดน้ำต้นไม้รดน้ำกุหลาบนะคะนี่ค่ะมันเขียนไว้แต่อันนี้เล็กมากเล็กเนี่ยใหญ่กว่านิ้วโป้งหน่อยนึงนี่ค่ะถ้วยเล็กๆนะคะเอาไปตวงยาตวงอะไรได้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทำกับข้าวนะคะน่ารักดีอ๋อนี่อันใหญ่ก็มีนี่ๆเอาไปตวงยาตวงอาหารเดี๋ยวจะซื้ออันนึงค่ะอันนี้อันใหญ่นะคะอันใหญ่เราไม่ใช่อันใหญ่หรอกค่ะเอาอันเล็กแล้วกันเอาอันนี้ประมาณนี้ไปตวงยาเวลารดน้ำต้นไม้รดน้ำกุหลาบของเรานะคะนี่ค่ะของเล่นเล็กๆน้อยๆปะไปกินมาชัวมาแล้วค่ะของเล่นชิ้นใหม่นะคะไฟพลังงานแสงอาทิตย์สีดำกับสีน้ำเงินนี่ค่ะอันสีน้ำเงินเนี่ยที่เป็นสีเงินเนี่ยแพงกว่านะคะ300เยนส่วนอันดำเนี่ย200เยนข้างในมันมีฐานก้อนหนึ่งนะคะเวลามันมืดแล้วมันจะติดไฟเองค่ะก็สีฟ้าหนูจะเอามาเสียบในสวนลองดูนะคะแฟนบอกทำไมซื้อคนละอันบอกไม่รู้ว่าอันไหนมันสวยมีเสน่ห์ถ้าอันไหนสวยมีเสน่ห์แล้วค่อยซื้อเพิ่มเราก็ไม่รู้นะคะมาลองดูนี่หนูจะเสียบอันไหนดีอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาสีดำเสียบตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่ค่ะนี่มันจะต่อกันตรงนี้ได้นะคะเนี่ยต่อตรงนี้เสียบสีดำตรงนี้เสียบลงไปลึกหน่อยเนี่ยเราเอามือปิดไฟมันจะติดค่ะ
เดี๋ยวมันมืดมันคงติดไฟนะคะเสียบไปแล้ว1อันเดี๋ยวอันนี้จะมาเสียบตรงไหนดีอ่ะตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ไหมอ่ะอันหนูเสียบตรงนี้แล้วกันนี่เสียบตรงนี้เรียบร้อยค่ะลองดูว่ากลางคืนมันจะเป็นยังไงนะคะใต้ต้นกุหลาบนี่นี่ของเล่นชิ้นใหม่ค่ะ1อัน2อันแต่คนละแบบคนละแบบเดี๋ยวถ้าดูว่าอันไหนมันสวยแล้วค่อยซื้อเพิ่มแล้วกันนะคะลองดูสวัสดีตอนเย็นค่ะตอนนี้6โมง20นะคะก็หนูจะมาเช็คดูว่าไอ้ไฟที่ซื้อมาเสียบเนี่ยมันสว่างมากแค่ไหนไฟตรงนี้ไม่ได้เปิดนะคะตอนนี้มีแต่ไฟโทรศัพท์นี่แหละค่ะดูความสว่างนะคะซื้อมาของเล่นค่ะของเล่นเล็กๆน้อยๆดูเป็นไงคะก็ไม่สว่างมากนะคะอันนี้ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อันสีดำนั่นเหมือนจะสว่างกว่าอันสีดำเนี่ยมันจะสว่างกว่านี่ค่ะอันสีดำนี่ค่ะอันเนี้ยดูสวยกว่าอันโน้นดูสว่างกว่าเนี่ยซื้อมาอย่างละอันทดลองนะคะทดลองของเล่นไม่มีอะไรหรอกค่ะของเล่นไม่ได้อะไรเป็นพิเศษแค่บอกว่ากลางคืนแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งถ้าเราปิดไฟอย่างเงี้ยก็ดูน่ารักก็สวยดีไปอีกแบบค่ะนะลองซื้อมาวันนี้นะคะเราเข้าไปใกล้ๆไฟมันดับค่ะต้องอยู่ไกลๆหน่อยนี่นะคะอยู่ไกลๆนี่ก็ได้ประมาณนี้ถ้าให้ซื้อเพิ่มก็คงจะซื้ออันสีดำอันนี้ค่ะอันนู้นไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ดูสวยกว่านี่นะคะทดลองของเล่นใหม่ค่ะเดี๋ยวกลับเข้าไปเปิดไฟอันนี้มันมืดเดี๋ยวเตะกระถางหนาวค่ะหนาวเย็นนี่ค่ะ2อันนี้นะคะที่ซื้อมาวันนี้นะออกมาถ่ายให้ดูหรือเวลาเขาแบบถ้าหน้าหนาวคนมันเดินไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนนี่ทุ่ม2ทุ่มยังมีคนเดินออกกำลังกายจุงหมาเดินอยู่นะคะถ้าหน้าร้อนนะช่วงเดือน4เดือน5ถ้าหน้าหนาวไม่ค่อยเยอะแต่หน้าร้อนน่ะมีอยู่นี่ค่ะประมาณนี้พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพระจันทร์อู้หนาวโอเคเข้าบ้านแล้วนะคะหนาวสวัสดียามเช้าค่ะ9โมงเช้านะคะที่ญี่ปุ่นค่ะกุหลาบบ้านกุนนะคะวันนี้ไม่มีแดดนะคะหนาวเหมือนเดิมหิมะตกมาอีกแล้วค่ะของเก่ายังไม่หมดเลยนะคะนี่หลังคาบ้านก็ยังไม่ละลายตกมาอีกแล้ววันนี้ก็น่าจะตกแบบนี้ทั้งวันนะคะแบบเป็นหิมะบ้างเป็นฝนบ้างอะไรประมาณนี้ตกมาอีกแล้วรู้สึกอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์จะหนาวเย็นนะคะยังไม่ละลายค่ะของเก่าเก็บออกไปแล้วไม่มีค่ะโล่งเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาต้นนี้เข้าบ้านสงสารไม่วางไม่หน้าบ้านนี่แหละค่ะมาร์กาเร็ตนะคะตัดดอกเก่าทิ้งไปหมดละเนี่ยช้ำหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ตายนะคะมันแค่ช้ำเฉยยกเข้าไว้ตรงนี้ไม่ให้มันโดนอยู่ตรงนี้ก่อนแต่คงตกไม่แรงหรอกค่ะคงไปปล่อยเล็กน้อยคิดว่านะคะขยับหน่อยมาอีกสักอยู่ตรงนี้สัก 4-5 วันก่อน 2-3 วันนี้ไม่มีแดดอยู่ไปก่อนเนี่ยช้ำหมดเลยอ่ะเนี่ยอันช้ำก็ตัดทิ้งค่ะ
แต่ข้างล่างไม่เป็นไรหรอกค่ะดูใบก็รู้ค่ะว่ารอดแต่ดอกอะช้ำไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ได้